คะแม่ทำอะไรเหรอคะแม่ก็กำลังจะทำไข่ดาวให้ชินดีกินไงจ๊ะแม่เดี๋ยวไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่กับไข่เหรอเดี๋ยวนะถ้าไม่มีไก่ไข่ก็ไม่มีแต่ถ้าไม่มีไข่ไก่ก็จะออกมาไม่ได้โอ้ยแล้วตกลงไก่กับไข่อะไรมันเกิดก่อนกันละเนี่ยน้องๆรู้ไหมคะถ้ารู้ช่วยบอกชินบีแทนแม่ด้วยนะเราเหลือไข่อยู่4ฟองเนี่ยแม่ก็เลยว่าจะทอดไข่ดาวให้ชินบีกิน2ฟองแล้วก็เก็บเอาไว้2ฟองแต่แม่ไม่รู้หรอกนะว่าไก่กับไข่มันอะไรเกิดก่อนกันช่างมันเถอะมันเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยไปเดี๋ยวแม่จะทำไข่ดาวให้กินนะค่ะถ้าไม่มีไข่ไก่มันก็จะออกมาไม่ได้ถ้าไม่มีไก่ไข่มันจะออกมาได้ไงล่ะถ้างั้นเราลองเอาไข่มาฟักของแม่ไปฟักดูดีกว่าจะได้มีไก่เต็มทั่วบ้านแล้วก็จะออกไข่มาให้เรากินเยอะๆเลยชวนพี่นันแอบเอาไข่แม่ไปฟักดีกว่าแอบเอาไข่แม่ไปให้พี่นัทฟักดีกว่านี่พี่นัทดูนี่ก่อนอะไรเหรอชินบีไข่ไงไม่รู้หรอเออแล้วว่าไข่ให้เรียกทำไมล่ะชินบีเราไปฟักไก่กันดีกว่าฟักยังไงล่ะชินบีมันจะเป็นตัวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้ความอบอุ่นและความร้อนของไข่ถ้างั้นเราต้องจัดให้มันเลยเอาพี่นัทเอาข้าวมาดีๆแล้วก็ขูดไข่นั่นแหละแต่พี่ว่ามันไม่ใช่นะชินบีเพราะพี่เห็นแม่ไก่กรอกไข่เพราะฉะนั้นเราต้องกรอกไข่ด้วยฮะพี่นัทจะให้เรากรอกไข่เหมือนไก่เลยเหรอเราไม่ใช่ไก่นะเดี๋ยวพี่กดให้ดูก่อนกดคนละชั่วโมงนะมันจะได้ผลละเนี่ยอะชินบีตาชินบีแล้วและแล้วเด็กทั้งสองก็ช่วยกันกดไข่จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเรามาดูกันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับไก่ฟักไข่วันที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างนะยังไม่ฟักเลยฟักไข่วันที่2เป็นยังไงบ้างวันที่3ยังไม่ฟักเลยอ่ะยังไม่ฟักเลยฟักไข่วันที่4กี่วันเนี่ยมันถึงจะฟักไปดูกันวันที่5แม่